รัฐบาลได้เลิกสำหรับการแถลงผลงานรัฐบาลที่บริหารงานมาครบ1ปีแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปดูฤกษ์ตรงนั้นวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลจะนำเอาเปเปอร์ของการแถลงผลงานรัฐบาลครบ1ปี300หน้าไปให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบว่าในส่วนของแต่ละกระทรวงในแต่ละนโยบาย16นโยบายเร่งด่วนรวมถึงนโยบายอื่นๆที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานั้นทุกฝ่ายนั้นมีความเห็นด้วยอย่างไรหรือไม่และถ้าไม่เห็นติดขัดอะไรก็จะดำเนินการจัดพิมพ์ตัวของรูปเล่มซึ่งมีความหนาอยู่300กว่าหน้านั้นให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤศจิกายนและจากนั้นจะนำส่งเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาส่วนรัฐสภาจะกำหนดวันให้รัฐบาลไปชี้แจงหรือไปแถลงผลงานเมื่อไหร่นั้นอยู่ที่ตัวรัฐสภาจะเป็นคนกำหนดแต่เนื้อหาสาระน่าสนใจเพราะเนื้อหาสาระ16นโยบายที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินการแถลงนั้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแน่นอนเป็นนโยบายที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะเป็นนโยบายที่คนนั้นกำลังให้ความสนใจรวมถึงนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการสร้างความปรองดองขณะนี้ในส่วนของคณะทำงานด้านการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลนั้นกำลังขมักเขม้นเพื่อที่จะสรุปด้วยว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่3นั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อจากนี้ไปจะโหวตหรือไม่โหวตอย่างไรเหนืออื่นใดการแถลงผลงานของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ครบ1ปียังจะไปผูกเงื่อนกับเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านซึ่งน่าจะดำเนินการหลังจากที่มีการแถลงผลงานครบ1ปีประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนไปแล้วเนื้อหาของการที่เป็นตัวรูปเล่มของการแถลงผลงานนั้นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่จะไปบอกกับประชาชนเพราะตัวของรัฐบาลบอกว่าการแถลงต่อรัฐสภายังจะต้องทำเปเปอร์ขนาดเล็กๆ 4-5 หน้าไปบอกกับประชาชนให้เข้าใจว่ารัฐบาล1ปีที่ผ่านมานั้นพร้อมที่จะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสิ่งที่บอกว่าข้าวของแพงตอนนี้ไปดูได้เลยว่ามันกำลังจะลดราคาลงและถ้าเบื่อมอบหมายให้รัฐบาลนั้นทำงานต่อไปสิ่งที่เป็นปัญหาของประชาชนนั้นจะดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ยากเย็นนักนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะบอกประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณยิ่งลักษณ์บริหารรัฐบาลมา1ปีนั้นยังมีความมั่นใจว่าจะบริหารต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นติดตามแกะรอยการเมืองได้ที่นี่กรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย